เพราะว่าทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าไม้พานุพงษ์จัดนอกก็ติดโควิดอยู่ในเรือนจำไม่รู้ว่าสภาพอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างถ้าศาลอนุญาตให้ไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวก็คงจะมีโอกาสออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอกแต่ถ้าศาลไม่อนุญาตให้ไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็คงต้องเผชิญชะตากรรมกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำค่ะครับนี่นะเรือนจำนี่คือเป็นคัตเตอร์ที่พิเศษแล้วนะครับควรจะเร่งหาวัคซีนเข้าไปฉีดนะครับเพื่อสกัดอย่างเร่งด่วนเลยนะครับไม่งั้นติดกันหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะแดนไหนมีคนติดคนเดียวเนี่ยติดกันหมดเพราะนอนเนี่ยนะนอนนี่แทบจะนอนทับกันอยู่แล้วนะครับนอนเขาบอกว่าในแดนที่แน่นๆเหนือพี่ติ่งนอนสลับหัวกับขากันยังไงก็ติดครับมีคนเดียวก็ติดหมดนะฮะไม่รอดนะครับ